2ของรายการวันเดย์วิซีโอค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคนสวยของเราแล้วนะคะคุณจิตรดาดำรัสธรรมค่ะ Global Business Director นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าตอนแรกที่มาเจอเนี่ยแบบพี่ดากำลังทำผมทำอะไรอยู่สวยมากนะคะแล้วดูดีออกมาแบบงดงามแบบนี้เพราะว่าที่นี่ฮาป้าสปาเขาไม่เพียงแต่ทำสปาเท่านั้นยังมีการทำซาลอนด้วยใช่ค่ะพี่ดาเองก็เลยใช้บริการแบบนี้ตลอดเลยสวยจากศีรษะจดเรียวเท้าเลยอะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสโลแกนของที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะว่าใครที่เข้ามาปุ๊บก็จะได้รับความสบายอกสบายใจรวมถึงความสวยงามกันไปแต่จริงๆแล้วที่นี่มีลูกค้าผู้ชายเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วคนนึกว่าสปานี่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าผู้หญิงมากกว่าใช่แต่ที่นี่มีผู้ชายประมาณ 65% เลยค่ะผู้หญิงแค่ 35% เพราะว่าอะไรคะเรามีอะไรที่ทำให้แบบดึงดูดลูกค้าผู้ชายมาคือจริงๆแล้วผู้ชายชอบนวดมากกว่าผู้หญิงนะคะถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยขัตถเวทมีก่อนสปาใช่ไหมคะผู้ชายเนี่ยนวดมาก่อนแล้วก่อนผู้หญิงอีกนะคะเพราะว่าขี้เมื่อยบางครั้งเล่นกอล์ฟเล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นต่างชาติเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทัวริสต์ที่มาก็คือจะผู้ชายค่อนข้างเยอะอะค่ะผู้หญิงก็จะมาทำทรีทเมนต์แพ็กเกจยาวค่ะนะคะพูดถึงว่านักลูกค้าต่างชาติเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่แถวสุขุมวิทด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กลางเมืองเลยอะค่ะก็แล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใกล้กับแหล่งบันเทิงโรงแรมชั้นนำ4-5 ดาวนะคะก็คือเพราะฉะนั้นลูกค้าเราก็จะเยอะเป็นทัวริสต์ก็เยอะเป็นบิสเนสทราเวลเลอร์ก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นเอ็กซ์แพคที่อยู่แถวๆนี้ก็เยอะค่ะนะคะต้องถามไปนึงค่ะถึงเรื่องของความเป็นมาทำไมถึงมาตัดสินใจเลือกตั้งอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็มาเริ่มทำสปาได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วเราก็มองหลายๆที่นะคะไปดูแถวสีลมเพลินจิตนะคะทองหล่อแต่สุดท้ายแล้วก็มาที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ของเราเองนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะโลเคชั่นนี้ก็ดีที่สุดอยู่แล้วอะค่ะสะดวกออกได้หลายทางนะคะแล้วก็ใกล้นะคะก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ของที่บ้านนะคะแล้วก็น้องสาวก็ทำเสื้อผ้าเวดดิ้งด้วยเพราะฉะนั้นก็โคบิสเนสกันได้อะค่ะเรียกว่าทำเลดีอยู่กลางใจเมืองด้วยนะคะก็จะได้ทั้งลูกค้าไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วตัวพี่ดาเองล่ะคะมาเริ่มทำสปาเนี่ยได้ยังไงคะคือถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่คุณยายเลยเพราะคุณยายเนี่ยมีหมอนวดอยู่ที่บ้านเลยทั้งอยู่นอนด้วยเลยนวดด้วยเลยนวดทีคุณยายก็จะนวด 7-8 ชั่วโมงต่อวันน่ะนะคะแล้วก็เตียงของคุณยายก็จะเป็นเตียงโบราณของคนไทยที่มีคานนะคะสลาไว้แบบเหยียบแบบนี้ใช่มั้ยคะเพราะว่าพอเริ่มแก่ตัวคนนวดก็แก่ตัวด้วยไม่มีแรงต้องเหยียบอะค่ะเราเห็นแล้วก็คือชอบปั้นใส่เด็กบางทีเราก็รับจ็อบพิเศษก็คือไปนวดคุณยายก็จะให้เป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แปลว่าอยู่ในวงการมานานมากนะคะเนี่ยนานมากค่ะไม่ขอบอกตัวเลขหรือปีได้ไหมคะนานก็คือเริ่มแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็คือชอบนวดมาอยู่แล้วจนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจนี้เองได้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูค่ะโปรแกรมที่นี่มีอยู่หลากหลายโปรแกรมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าครบวงจรครบจริงๆอ่ะเริ่มห้องแรกกันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะห้องนี้ต้องมาถามพี่ดาค่ะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นห้อง Royal Thai Massage นะคะก็คือนวดแบบราชสำนักนะคะนวดแบบราชสำนักต่างกับนวดแบบไทยที่อื่นยังไงคะจะมี2แบบก็คือนวดแบบราชสำนักกับนวดแบบเฉลยศึกนวดแบบราชสำนักก็ชื่อบอกอยู่แล้วก็คือจะไม่ค่อยใช้ท่าเหยียบท่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือท่าก็คือจะสวยงามกว่านวดแบบเฉลยศึกเฉลยศึกอาจจะมีขึ้นเหยียบขึ้นอะไรเงี้ยใช้ศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามีโอกาสได้เอาตรงนี้เนี่ยไปนวดให้กับเจ้าชายหรืออะไรสักอย่างของที่นู่นด้วยที่ดูไบป่ะอาบูดาบีพาเลสค่ะคือตอนนี้เราก็มีช่วยประสานงานทางด้านรีครูทคนไปต่างประเทศนะคะก็มีตอนนี้ก็มีไปที่อาบูดาบีพาเลสไปนวดเช็คเลยอะค่ะโอ้โหเอานี่แหละจากวิธีการนวดแบบราชสำนักของไทยไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือส่งไปประมาณ4คนนะคะแต่ว่าท่านก็คือจะแยกกันนะคะคนนึงนวดหน้าก็นวดหน้าอย่างเดียวคนนึงนวดมือก็จะนวดมืออย่างเดียวคนนึงนวดขาก็จะนวดขาอย่างเดียวแต่ส่งไปทั้งหมด4คนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากที่นู่นเรียบร้อยแล้วตอนแรกส่งไป2แล้วก็ขอเพิ่มใช่ค่ะเนื่องจากว่ามาตรฐานเราค่อนข้างจะสูงที่เห็นห้องนี้ค่ะนอกจากเป็นความสวยงามของตัวห้องเองแล้วนะคะยังมีเดคอเรชั่นด้านนี้ด้วยก็เลยถามพี่ดาหน่อยว่าปกติในเทศกาลอื่นๆเขามีการมาจัดความอย่างนี้ไหมคะคือเราจะเปลี่ยนประมาณทุก 3-4 เดือนนะคะตามเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็จัดไปเป็นฮาโลวีนเป็นตัวลูกผี
แต่ตอนนี้ปีนี้คือฝนน้ำท่วมเรามีตุ๊กตาไล่ฝนห้อยที่เป็นตุ๊กตาสีขาวเนี่ยเหรอคะก็คือห้อยเต็มร้านเลยค่ะไล่ฝนอันนี้พี่แดมคุณคิดเองไหมคะแต่ละรอบแต่ละรอบคิดเองอะค่ะคิดเองแล้วก็ให้พนักงานช่วยแต่งพนักงานเขาก็จะช่วยเขาก็จะรู้ละเดี๋ยวมาอะไรแปลกๆมาละแล้วก็พนักงานก็จะแต่งหน้าเป็นผีเลยนะคะก็คือลูกค้ามาก็หลอกเลยแล้วเขาชอบไหมคะลูกค้าเขาชอบค่ะเขาก็บางคนก็นวดๆไปลืมตามาว้าตกใจน่ารักมากเลยอะค่ะนอกจากห้องนี้ยังมีอีกหลายห้องมากเดี๋ยวต้องรีบเดินไปดูว่ามีห้องอะไรบ้างก่อนที่จะมีลูกค้ามาเพราะว่าที่นี่เนี่ยลูกค้าแน่นตลอดกับทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเข้ามาอีกห้องนึงค่ะก็ต้องบอกว่าคนที่ชอบสปาเนี่ยก็จะชอบเรื่องของซาวน่าด้วยเป็นส่วนมากนะคะซาวน่าตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงบ้างอันนี้เป็นอินฟราเรดเทอร์มอลซาวน่านะคะใช้ระบบอินฟราเรดขึ้นดาวนะคะสามารถเข้าไปใต้สู่ผิวหนัง1นิ้วครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งในห้องนี้ก็คือแค่30นาทีพอใช้ระบบอินฟราเรดนะคะสามารถดีท็อกซิฟายร่างกายขับสารพิษออกมาจากรูขุมขนนะคะเรียกว่าดีกว่าแบบเก่าที่ว่าเหมือนกับว่าเขาสามารถซึมลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังเราได้มากขึ้นด้วยอ๋อแบบเก่าเป็นแบบฐานหินใช่ไหมคะก็คือจะทำให้ผิวเราแห้งนะคะไม่สามารถลดน้ำหนักอันนี้สามารถลดน้ำหนักได้600ถึง900แคลอรี่ภายในครึ่งชั่วโมงเหมือนเราไปวิ่ง3ชั่วโมงอะค่ะตัวนี้ผู้หญิงต้องกรี๊ดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ชอบมากค่ะเพราะว่าตัวเองส่วนตัวแล้วทุกครั้งที่สระผมเนี่ยจะเข้าห้องนี้แล้วก็อาบหมักผมไปด้วยเลยหมักผมด้วยลดแคลอรี่ด้วยใช่ใช่ถ้าเราทาครีมอะไรเข้าไปปุ๊บเขาก็ซึมเข้าไปคือจริงๆไม่ควรทาครีมไงคะเพราะว่าเพื่อให้สารพิษออกจากรูขุมขนนะคะแล้วก็สามารถดีท็อกซ์ได้จริงๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเมื่อยหรืออะไรก็คลายกล้ามเนื้อด้วยก่อนที่เราจะลงนวดจริงๆขออนุญาตถามราคาในการสมมติว่ามีคนอยากจะมาทำเกี่ยวกับตัวซาวน่าตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นโปรแกรมเป็นคอร์สมีลูกค้าที่ใช้เฉพาะซาวน่านะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าของเราถูกที่สุดในโลกเนื่องจากเราอยากจะให้ลูกค้าได้สัมผัสอะไรที่ดีๆใช่ไหมคะเพิ่งปรับราคามาแต่ราคาใหม่ก็ยังถูกอยู่ดี3ครั้งก็แค่1,800เองค่ะตกครั้งละ600บาทถูกมากถูกมากมากค่ะนะคะลองมาดูกันได้คือไม่จำเป็นว่าคุณต้องซื้อคอร์สบางคนเนี่ยเขากลัวมากเรื่องของการไปสปาถ้ามาครั้งเดียวเราลดให้อ่ะค่ะเหลือแค่650เองค่ะอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูด้านในค่ะพี่ดามีอะไรกันบ้างนะคะห้องนี้จะเป็นห้อง VIP ใช่ไหมคะค่ะก็คือเข้ามาแล้วลูกค้าสามารถนวดหน้าก็จะใช้เตียงนี้ได้นะคะแล้วก็นวดตัวนวดอโรมาขัดผิวก็ใช้เตียงนี้ได้ด้วยเลยอะค่ะอ่าฮะก็เป็นอีกห้องนึงที่แนะนำคุณผู้ชมแล้วกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นคอร์สรูปแบบเต็มก็คือจัดเต็มให้เลยคุณก็มาต้องเริ่มจากซาวน่าซาวน่าเสร็จก็มานวดคุณจะนวดหน้านวดตัวผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็ไม่ใช่เล่นๆด้วยคือของเราเกรดส่งออกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีแฟรนไชส์ที่มิลานอิตาลีอะค่ะทุกอย่างจะต้องผ่านอย.แล้วก็ส่งออกนะคะแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นซัพพลายเออร์ของเราผลิตตามความต้องการของเราเลยเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาอ๋อมีโรงงานที่เขาโคกับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากได้สูตรอะไรเราจัดให้ได้เลยแต่ต้องบอกว่าที่นี่อาจจะไม่ได้เก็บได้นานแบบ 3-4 ปีเพราะว่าเราใส่ใช่เป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็พยายามไม่ใส่สารกันบูดเยอะนะคะก็คือจะเชลฟ์ไลฟ์อาจจะปี2ปีนะคะแต่ว่าก็คือได้กับตัวคุณเองแหละเรื่องของออร์แกนิกแน่นอนเดี๋ยวนี้กำลังคิดเลยคิดต่างประเทศเมืองไทยก็เริ่มแล้วเพราะว่าเขาเหมือนว่าสารพิษในร่างกายคนเราต่อวันเนี่ยเจอมลพิษเจออะไรมาถ้ามาสปาคุณมาเอามลพิษไปอีกไม่ใช่ละต่างประเทศนี่คืออย่างอังกฤษนี่เน้นเลยออร์แกนิกทุกอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็เป็นออร์แกนิกต้องโอลี่ออร์แกนิกแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อค่ะพี่ดามีอะไรกันบ้างนะคะด้วยค่ะตอนนี้ค่ะก็มาอยู่ด้านหน้าอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้เองก็มีห้องนึงเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เรียกว่ารูปแบบคล้ายๆเมื่อสักครู่แหละแต่ว่าเหมือนกับตอบโจทย์ว่าคุณอยากจะใช้ห้องไหนคุณก็สามารถมาเลือกได้คือจริงๆแล้วเราจะจัดห้องให้นะคะเพราะว่าเราจะรู้ว่าแพ็กเกจไหนอย่างห้องนี้จะไม่มีอินฟราเรดซาวน่าใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นแพ็กเกจเล็กนะคะก็คือจะมีขัดสครับผิวนะคะแล้วก็อาจจะมีพอกผิวนะคะหลังจากพอกผิวแล้วก็จะนวดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโปรแกรมเล็กๆล่ะค่ะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์กับร่างกายสักนิดนึงค่ะสำหรับในส่วนของการขัดนวดพอกขัดก็เป็นการขจัดเซลล์ผิวที่อยู่บนผิวหนังออกเหมาะกับคนที่
หมาะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างที่จะโดนแดดมาแล้วกล้านิดนึงหรือไม่ก็ไม่ได้รับการบำรุงหรือว่าไม่ชอบไม่เคยไปสปาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องผลัดเขาก่อนใช่ผลัดเซลล์ผิวก่อนเสร็จแล้วก็มาบำรุงด้วยการพอกผิวนะคะก็คือบอดี้แรปอย่างเงี้ยค่ะพอกผิวดียังไงคะก็คือเหมือนกับขจัดเซลล์ผิวเสร็จแล้วเนี่ยผิวใหม่เนี่ยเราก็จะต้องการบำรุงใช่ไหมคะต้องการความชุ่มชื้นด้วยการพอกตัวของเราอะนะคะระหว่างพอกไปแรปไปเราก็จะนวดศีรษะให้ผ่อนคลายผ่อนคลายไปด้วยไม่ทิ้งลูกขาให้นอนแรปอยู่ไม่นะก็คือนวดไปเรื่อยนะคะผ่อนคลายไปเดี๋ยวมีห้องต่อไปอีกค่ะที่นี่มีหลายห้องมากพื้นที่เขากว้างมากเหมือนกันนะคะไปดูให้ค่ะห้องนี้เป็นห้องโปรดของแนนเวลาไปทำสปามากๆนะคะมันรู้สึกผ่อนคลายสบายที่บ้านก็ไม่ได้ทุกคนไม่ได้มีอ่างจักรุสี่ใหญ่แบบนี้ก็มาหาที่สปาได้ได้จุดเด่นของเขาคืออะไรคะอันนี้ก็คือสำหรับบางคนมาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชอบลงด้วยกันนะคะแล้วก็ได้บับเบิลส์นะคะแล้วก็มีสีสันมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีเพลงเปิดให้ด้วยใช่แล้วก็เราก็อาบน้ำขัดตัวกันไปนะคะก็คือเหมือนนอนสบายสบายรีแลกซ์หรือบางทีคนเดียวอย่างส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ก็ชอบจักรุซี่มันทำแล้วไม่มีความสุขเนาะห้องส่วนตัวก็มีจักรุซี่ขาดไม่ได้ตั้งแต่เด็กก็จะแบบว่าเหมือนนอนสมาธิไปด้วยเลยนะคะก็ใช้บริการที่นี่ก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นอยู่ในคอร์สมีคอร์สแพ็กเกจใหญ่อะค่ะก็อินฟราเรดซาวน่าเสร็จแล้วดีท็อกซ์สารพิษออกมาแล้วนะคะตามระบบขนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลงอ่างเพื่อที่จะวารีบำบัดนะคะทำให้เลือดน้ำเหลืองหรือไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกที่ออกมาจากใต้รูขนก็หมดจดนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยเพราะว่าเราใช้นมสดเลยพร้อมกับเอเซนเชียลออยล์ 100% นะคะว้าวคือเราจะไม่ใช่เป็นเคมีคอลเป็นน้ำนมที่สีหนึ่งแล้วเทออกไปเป็นสีเหลืองสีขาวนั้นไม่ใช่ไม่เลยนมสดๆเนี่ยแหละค่ะแบบแท้ 100% รับประกันได้แล้วก็ essential oil 100% เพื่อให้กลิ่นบำบัดด้วยนะคะการมาสปานี่ก็ต้องได้รับการบำบัดจากกลิ่นด้วยที่นี่สังเกตแล้วจะเห็นสีม่วงอยู่เยอะมากค่ะสีม่วงนี่พี่เป็นสีที่ชอบหรือว่าเราทำเป็นสีม่วงเพราะอะไรเนี่ยก็คือเป็นสีแห่งศิลปะนะคะแล้วถ้าเกิดศึกษาเกี่ยวกับจักราเป็นสีจักราที่สูงสุดเป็น enlightenment เหมือนบรรลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราบอกว่ามองแล้วมันรู้สึกสบายใจประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีเขียวจะเห็นว่ามีสีเขียวเป็นโลโก้ค่ะนั่นก็คือเขียวมะนาวก็คือเหมือนที่หัวใจเราก็คือเป็นจักราที่อยู่ตรงหัวใจก็คือเราทำงานนี้เพราะว่าเรารักอาหารในสิ่งที่เรารักก็คือทำงานที่เรารักมันก็จะประสบความสำเร็จอะค่ะจักราสีนั้นคือการบำบัดรักษาโรคด้วยสีหรือการบำบัดโรคด้วยการพิมพ์สีจากหินซึ่งเป็นศาสตร์โบราณที่ใช้สีต่างๆในการสเปกตรัมมาช่วยในการนำร่างกายของเรากลับไปสู่ความถี่ความสอดคล้องและความเข้มแข็งมีสุขภาพดีตามหลักปรัชญาของการรักษาโรคด้วยสีการที่คุณจะเข้ามาทำความเข้าใจเรื่องการบำบัดรักษาโรคด้วยสีนั้นเพียงแต่คุณเปรียบเทียบสีที่มองเห็นจากขยะกับสีของดอกไม้เท่านั้นคุณก็จะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของสีต่างๆที่มีผลต่อความรู้สึกของเราครับอาทิเช่นสีแดงเป็นสีแห่งอารมณ์และความรู้สึกที่รุนแรงเป็นสีแห่งการกระทำความรู้สึกและความมีชีวิตชีวาสีส้มเป็นสีแห่งความรู้สึกอารมณ์ความรักความมีสติปัญญาและการแข่งขันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์สีเหลืองเป็นสีแห่งจิตใจดังนั้นจึงเป็นสีของนักคิดและนักปราชญ์สีเขียวเป็นสีแห่งชีวิตการเกิดใหม่ความอุดมสมบูรณ์ความรักความสนุกสนานและการบำบัดรักษาสีน้ำเงินเป็นสีแห่งสวรรค์ความหวังความมีใจบุญการขยายพลังของจิตวิญญาณและสีม่วงของดอกไวโอเลตเป็นสีแห่งเทพหรือนักบุญลีโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรเอกของโลกกล่าวไว้ว่าอำนาจและพลังแห่งสมาธินั้นจะเพิ่มขึ้นได้ถึง10เท่าถ้าสมาธินั้นเกิดขึ้นภายใต้แสงสีม่วงที่ตกลงมากระทบกระจกภายในโบสถ์อันเงียบสงบใช่แล้วล่ะครับตั้งแต่เราก้าวเข้ามาที่ฮาป้าสปาคุณผู้ชมก็จะได้เห็นการประดับตกแต่งด้วยสีม่วงอยู่หลายจุด
โดยคุณจิรดาดำรัตธรรมได้เล็งเห็นถึงแรงบันดาลใจของจักรราศีม่วงที่ช่วยให้จิตใจสงบและเข้าไปชำระล้างสิ่งที่รบกวนอยู่ในสมองและนับเป็นสีที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางด้านความสวยงามกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้สมองของเราสงบซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับก็คือเป็นกิมมิคที่ทางบริษัทเขาคิดขึ้นมาบูมแล้วก็บริตอบโจทย์ว่าเป็นสีม่วงมันดูแล้วมันเหมาะกับความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายก็ตามเถอะแต่เรามาสบายๆมองสีม่วงมันก็รู้สึกสดชื่นมาได้ด้วยใช่แล้วเป็นสีที่เป็นเทรนด์มาตลอดมาตั้งแต่8ปีนี่ก็คือเทรนด์สีม่วงก็ยังมาแรงอยู่ตลอดจริงๆไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะสปาสีม่วงส่วนใหญ่เป็นสีเรียบๆสีไม้สีอะไรแต่ที่นี่เนี่ยเขาสดใสที่นี่สปาเหล็กอะค่ะเราทำอะไรที่มันคอนทราสต์ได้จะสังเกตว่าผนังห้องเราเป็นเหล็กเมทัลชีทมาจากเดนมาร์กเนี่ยค่ะก็คือสิ่งอะไรที่ทำไม่ได้เราก็ทำอ๋อแนวคิดคือเราต้องการความแตกต่างเพราะว่าถ้าเกิดน้องแนนเข้าตามสปาก็คือจะรู้สึกเป็นบ้านลีเป็นสไตล์ไทยมาคือเราเป็นอะไรที่เป็นเหล็กแล้วก็รู้สึกแต่เข้ามารู้สึกเป็นเซนนะคะด้วยโทนสีรู้สึกสงบเย็นแต่จริงๆแล้วความแข็งแกร่งของเหล็กเนี่ยเราทำซอฟด้วยโทนสีอะค่ะอืมนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของทางบริษัทของฮาร์บาสปานะคะยังมีห้องต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะมาถึงอีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นเตียงคู่ค่ะแล้วก็มีชาวเวอร์ให้แล้วก็มีอาบน้ำให้ด้วยห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าห้อง Couple Suite ค่ะชื่อก็บอกแล้วว่าสำหรับคู่รักนะคะหรือจะเป็นคู่แม่ลูกก็ได้ค่ะก็มาพักผ่อนเป็นห้องนี้ถือว่าเป็นห้องคู่ที่ใครมาด้วยกันก็มักจะใช้ห้องนี้กันใช่ค่ะแล้วก็บางทีเราก็โคกับน้องสาวเพราะน้องสาวทำเวดดิ้งอยู่แล้วสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานก็มาใช้ห้องนี้ได้ก็มาขัดผิวนะคะเตรียมเพื่อให้วันงานผิวผ่องใสใช่ค่ะห้องนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงสิ้นปีเนี่ยเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆด้วยใช่สำหรับหน้าหนาวเมืองไทยนะคะเราก็เตรียมเป็นฮาป้าไทยอโรมาฮอตออยล์ค่ะแล้วก็เป็นอโรมาที่อยู่ในตะเกียงแล้วก็จุดเทียนเพื่อให้อุ่นหอมๆนะคะให้กลิ่นหอมแล้วก็นวดจะได้ไม่หนาวอะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงมีเหมือนกันตัวนึงก็คือเป็นอโรมากับไทยประคบนะคะลูกประคบแบบนี้ใช่ลูกประคบค่ะก็คือสำหรับผู้ที่คลายเส้นต้องการคลายเส้นหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหักโหมมาก็มาคลายเส้นที่ฮาปาสปามีโปรโมชั่นในเรื่องของเขาเรียกว่ามีคอสให้แล้วเนี่ยมีเรื่องของราคาให้ด้วยเหมือนกันราคาโปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดเลยค่ะสำหรับ One Day with CEO ว้าวค่ะก็คือ2แพ็กเกจนี้มูลค่าแค่990แพ็กเกจละ990นะใช่เฉพาะรายการนี้เท่านั้นขอบพระคุณแทนคุณผู้ชมด้วยค่ะเอ๊ะราคานี้ได้ถึงเมื่อไหร่อะคะได้ถึงต้นปีหน้าเลยค่ะก็คือประมาณกลางๆมกรานะคะนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางฮาร์พาสปากับรายการนะคะมอบให้คุณผู้ชมแล้วการถูกอย่างนี้ไม่มีทางอยู่แล้วนะคะถูกมากเลย990บาทอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะในส่วนของเบรกนี้ให้พี่ดาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยในช่วงของวันหยุดปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะวันหยุดปีใหม่นะคะเนื่องจากว่าเราก็ผ่านวิกฤตน้ำท่วมกันมาใช่ไหมคะก็ควรจะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสเพื่อต้อนรับกับปีใหม่แล้วก็สู้กันต่อไปนะคะถ้าใครเครียดมากๆก็เชิญเข้ามาที่ฮาร์บ้าสปานะคะเราจะทำให้ท่านคลายเครียดแล้วก็สวยตั้งแต่เรียวศีรษะจดเรียวเท้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ารายการของเราค่ะเพิ่งผ่านไปแค่2เบรกเท่านั้นอาจจะฟังเพลินเกินไปแล้วนะคะในเบรกหน้าค่ะมาถึงสปาจะไม่ทำสวยได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปทำเล็บกันสักนิดนึงเพราะที่นี่นอกจากจะมีสปาจะมีซาลอนด้วยทำเล็บไปพูดคุยไปค่ะถึงเรื่องราวของการบริหารเพราะที่นี่มีแฟรนไชส์ด้วยที่แนนไม่ได้ถามต่อเนื่องก็คืออยากจะเก็บเอาไว้เรื่องของแฟรนไชส์คุณผู้ชมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจสปาไหมล่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าได้เป็นแน่นอนค่ะ